กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแสดงนั่นนี่นะครับก็คือเมนูของผมเธอพรีเซนต์ก่อนสิดูอาจารย์เธอพรีเซนต์สิก็พยายามนะครับเอาสกิลที่เคยแอบดูนะฮะพ่อกับแม่ทำกับข้าวมาเอามาทำให้อาจารย์แบบว่าทานในวันนี้นะครับก็คือข้าวผัดต้มยำปลากระป๋องครับแต่เมื่อสักครู่ตอนที่ทำตื่นเต้นมากก็คือลืมบีบมะนาวอันนี้ไงมะนาวมีละโอ้ยดูท่าบีบมะนาวสิบีบมะนาวปลาก็กินได้ยังกินแล้วครับอ้าวเหรอให้อาจารย์ก่อนหรือผมก่อนไม่เธอตักก่อนเลยผมก่อนเลยเป็นอะไรจะได้เป็นไปก่อนกินหอมอยู่นะพยายามขายพยายามขายนะจานอร่อยอยู่นะครับจริงๆคือผมจะบอกผมไม่ได้เก่งหรอกตัวปลากระป๋องเนี่ยจริงๆแล้วเวลามันทานง่ายอยู่แล้วไงมันทำง่ายอันนี้คือผมก็ใส่มะกรูดลงไปแล้วก็มีพริกหน่อยโอ้น่ากินนะหอมหอมกลิ่นไหม้แรงมากเลยนะคะเธอว่าไงผมลิ้นจระเข้ยังไงผมกินแล้วก็อร่อยอ่ะหรอมาก่อนนี่ได้อ่ะป้อนอะไรดีกว่าเผื่อจะมีผลต่อคะแนนนะครับคุณผู้ชมคะข้าวผัดปลากระป๋องนะคะของวันพัชรพลอร่อยอร่อยกินได้ค่ะอร่อยมากเลยรสชาติกลมกล่อมละมุนข้าวปลากระป๋องมีรสอยู่แล้วโชคดีที่เธอไม่ปรุงเลยมากจนตอนนี้ถึงก็อร่อยแล้วเก่งมากเลยเมนูปลากระป๋องต้องไม่ปรุงเยอะเก่งเก่งคนนี้อาจารย์อินสักมีรางวัลให้นะรางวัลเหรอครับอาจารย์อินสักมีผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ KCF มอบให้น้องรอนเอากลับไปที่บ้านนะครับไปทำอาหารเพิ่มเติมได้ทุกเมนูเลยเยอะแยะไปหมดเลยและช่วงหน้าอาจารย์อินสักจะทำเมนูบะหมี่เขียวหวานปลาหมึกกรอบหม้อดินให้น้องรอนรับประทานนะครับได้เลยครับผมรู้สึกเราทำกับข้าวกันใกล้ชิดมากเลยไปพอแล้วผมชิมนะตาเราบ้างสิน้องรอนเป็นคนเก่งมากพี่เกิดมาที่ไม่เคยกินข้าวผัดปลากระป๋องใครอร่อยที่สุดน้องรอนเลยเปิดร้านขายไม่ว่าคนก็จริงจริงเหรอครับโอ้โหโอเคมากเลยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวม้าลายวันนี้เรามีเมนูมีกะทิเย็นตาโฟมาฝากค่ะเริ่มด้วยเทน้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติกพลาตินัมเชฟพลัส28เซนติเมตรราหัวม้าลายกระจายความร้อนได้ดีทำความสะอาดได้ง่ายอาหารไม่ติดกระทะใช้ได้กับเตาทุกประเภทตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อหมูบดเนื้อกุ้งสับหยาบและเต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นผัดจนเนื้อสัตว์สุกดีเติมกะทิสำเร็จรูปลงผัดปรุงรสด้วยซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนเดือดใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเส้นหมี่ดูดน้ำซอสจนหมดและเป็นสีชมพูใส่ถั่วงอกเด็ดรากและใบกุ้ยช่ายหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักมีกะทิเย็นตาโฟใส่ในภาชนะจัดเสิร์ฟวางกุ้งลวกสุกไข่ฝอยถั่วงอกดิบใบกุ้ยช่ายและใบบัวโบกพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ